forever. Remaining. สวัสดีคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่การแคสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับกับคู่ของ Natas Vincia เจอกับ Vortas Pro นะครับตอนนี้โคตรสปอร์ตนำไปก่อน 1-0 เกมครับอยู่กับผมมาโดเบ7นะครับและคุณครับไลฟ์ฟิวรี่ครับอยู่ในเกมที่2นะครับจากพวกเราครับ The Dream Caster นะครับถ่ายทอดสดในช่อง Dream Hack Road to Thailand นะครับมาดูกันในส่วนของดราฟเลยดีกว่านะครับตอนนี้ครับทางด้านของ Vortas Pro ครับเกมนี้ได้ First Draft นะครับแบนเป็น Clockwork ครับกับทางด้านของ Trian Predictor ครับนะครับและ First Pick เป็น Vengeful Spirit ครับซึ่ง Vengeful Spirit นั้นเป็นฮีโร่ที่เฟล็กเหมือนกันนะครับคือยืดหยุ่นเล่นได้ทั้งซัพพอร์ตและแครี่ใช่แล้วก็ส่วนมากก็ถ้าเล่นเป็นแครี่ก็จะมาเป็นตัวชูมิดเลนด้วยนะครับถือว่าเป็นดราฟที่ยังไม่ได้บอกอะไรเรามากมายนะว่าVortas Pro เกมนี้คิดจะเล่นแผนอะไรนะครับแต่ว่าพอกลิ่นแบบนี้ปุ๊บนะอาจจะเป็นโทรมิดเวนฟูลแครี่เลนใช่มาชูให้เวนฟูลฟาร์มของให้โทรหลอดเก่งมาชูโทรก็ได้นะครับใช่แต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยได้เห็นแรมเซตเล่นซับไม่ใช่ซับแครี่ประเภทชูมิดเลนเท่าไหร่นั่นสิผมคิดว่าอาจจะให้คนอื่นเล่นแทนหรือเปล่าเป็นเวนฟูลซับไปเลยอะไรอย่างนี้อาจจะนะครับคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้มาดูดราฟต่อดีกว่านาวีแบนเหมือนเดิมครับแบนเป็นแมกนัสกับดาร์กเซียและเฟิร์สพิกจากิโร่แซนคิงเล่นเองครับเกมนี้แต่คอมโบจากิโร่แซนคิงเนี่ยนะคือแซนคิงเนี่ยซับ4กับออฟเลนถูกต้องไหมเขาไม่มีคล็อกเวิร์กมาเล่นคู่กับจากิโร่แล้วไงคราวนี้มันจะไม่มีพาวเวอร์คล็อกมาจับชัดเจนแล้วมันจะเป็นสตันแล้วก็ยัดแบบตรงๆนะครับเวอร์ทัสโปรครับแบลีน่าซึ่งช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะแต่อยู่ก็แบนไปอาจจะมีแผนอะไรในใจนะครับทำไมถึงแบนตัวกดมิดเลนเพราะจะหยิบมิดเลนบางตัวที่ไม่อยากโทรกลางหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้ว่าโทรกลางนะนะครับเพราะว่าตอนนี้ห่วงโซ่อาหารมิดเลนสูงสุดคือลีน่ากับควีนออฟเพนครับนะนาวีก็แบน3เป็นออมิไนท์นะครับมีสิทธิ์ที่จะเล่นพวกฮีโร่เวทสัก3ตัวเหมือนกันนะเพราะว่าออมิไนท์รีเปลมันจะขัดดาเมจเมจิกค่อนข้างเยอะทีเดียวแบน4เป็นอินิกมาซึ่งก็ไม่ค่อยเห็น2ทีมนี้เล่นเท่าไหร่ด้วยนะแล้วเขาน่าจะมองว่ามันโปรเทคได้อย่างนึงคือเวอร์สโปรมีเวนฟูลสปริตในทีมแล้วใช่ไหมนาวีก็ไม่สามารถเคาน์เตอร์ด้วยการใช้สวอปขัดได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของเทอร์เบดแบน4ครับเวอร์สโปรกลัวเทอร์เบดมากเลยนะฮะนั่นสิมันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นโทรลอดแครี่หรือโทรลอดมิดอยู่ทั้งคู่นะตอนนี้ก็คือเขาแบนทีบีหมายความว่าเมนดาเมจของเขาจะเป็นฟิสิคอลดาเมจแล้วเขาไม่สามารถจบทีบีซึ่งเกราะเยอะได้ถึงแม้ว่าจะมีเวนฟูลที่แอมเกราะแล้วก็ตามน่าจะตีแรกตรงๆไม่ได้นะคิดว่าใช่ฉะนั้นมันก็เลยดูทรงแล้วน่าจะเป็นโทรกลางอยู่ดีถ้าเขาเล่นเหมือน OG เงี้ยเอาตัวของ Ember มากลางใช่ไหมใช่เขาจะไม่มีปัญหากับทีบีครับนะครับนาวีครับหยิบเออร์ซ่ามาเล่นเองครับเกมนี้ฮะโอ้กำลังจะทำอะไรเขาน่าจะสโนว์บอลจบเกมไปเลยโยโลจะเล่นแบบเดิมอีกแล้วเหรอคืออยากจบเกมให้เร็วให้ได้อีกแล้วจากิโร่ก็เป็นซับจบเกมเร็วนะฮะคือเออร์ซ่าเนี่ยเป็นฮีโร่ที่โหดเรื่องดาเมจมากแล้วก็โดนเนื้อเบสิกดาเมจลงมานิดนึงนะแต่แทบจะไม่มีผลหรอกมีคนดูคิดเหมือนผมนะคือเขาโดนทีบีตกมาในเคียบเมเจอร์ไงร้อนร้อนคือตอนนี้ผมก็เลยมองส่วนตัวมองว่าเป็นphysical damage คือดาเมจหลักของเขาครับนะครับก็เลยมองว่าเออถ้าเขาจะเล่นเมนดาเมจเป็นโทรเนี่ย TB คือปัญหาเกราะของเขาสูงเกินไปถึงแม้ว่าจะมี amplify จากเวนฟูก็ฆ่าไม่ได้ครับตอนนี้นาวีครับถ้าจะเล่นให้เออร์ซ่าสบายขึ้นต้องมีตัวเซตเยอะๆนะครับต้องมี CC นะจับให้เยอะเออร์ซ่าคือเขาไม่มี CC ในตัวเองนอกจากเอิร์ธช็อคของเขาเขามี DPS ที่แรงมากแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้ยืนตีก็เหมือนไม่ได้ทำดาเมจนะครับชุดฮีโร่ของเออร์ซ่านี่คือแทบจะตกหัวหลุดมี CC ตัวบางๆแบบเนี้ยทัวร์หลอดนะครับซึ่งธรรมชาติทัวร์มันไม่ได้มีสแตทหนาใช่เออร์ซ่ามาปุ๊บเนี่ยจะเป็นการดักไม่ให้เวอร์ทัสโปเล่นเซนทอร์กับไลฟ์สติลเลอร์ด้วยไลฟ์สติลเลอร์ยังโผล่มาในบางเกมอยู่นะฮะแล้วเกมนี้ก็เล่นคู่กับโทรได้ด้วยถ้าจะเป็นไลฟ์สติลเลอร์แครี่และโทรเลนกลางนะครับเพราะว่าไลฟ์สติลเลอร์มีดาเมจที่สูงและมีแบทเทิลทรานส์เร่งได้ฮะมาเป็นแบทไรเดอร์ครับในเมื่อตอนนี้นาวีดราฟต์3ตัวของเขาเนี่ยเทไปที่ตัวหลักคือเออร์ซ่าคือเมนดาเมจใช่แบทไรเดอร์ฮะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการจับบุคคลสำคัญมากครับสามารถลักพาตัวบุคคลสำคัญได้
ไปฆ่า VIP ของอีกฝั่งนึงนะครับให้เรียบร้อยซึ่งก็เป็นเออร์ซ่านะครับแล้วทีมของเขามีเวนฟูลสปริตในทีมแล้วด้วยก็หมายความว่าไม่โดนหมดวิธีแก้สมบูรณ์แบบเลยไม่หมดซะทีเดียวนะมีวิธีแก้อยู่คือมันชื่ออาบาดอนใส่โล่ได้นะน่าจะได้ถ้าจะเป็นแบบนั้นมันจะเป็นอาบาดอนออฟเลนแซนคิงซับ4ครับหรือสลับกันก็ได้ก็โยกได้ใช่แต่อาบาดอนไม่เหมาะกับเกมรุกครับเหมาะกับเกมรับซะมากกว่าครับถึงจะเป็นอัลบาดอนออฟเลนเนี่ยเขาก็จะฟาร์มใช่ไหมแล้วก็ค่อยมีของเลดเกมมีเรเดียนอะไรเงี้ยพอเป็นเกมรุกอะครับมันจะบุกได้ไม่ถี่มันจะกลายเป็นว่าเขาเป็นดิเฟนซีฟซัพพอร์ตซะมากกว่านะใช่ถ้าอยากให้เออร์ซ่าโหดไปเลยนี่เอาไมเดนใหม่ตัวเล่นกับจักรีโร่ผมก็โหดอยู่เหมือนกันนะแล้วก็แซนคิงเล่นออฟไปแค่นี้เขาก็ได้ตัวจับ3ตัวแล้วฮะในเลนก็โหดมากจับเออร์ซ่าให้แบทนี่น่าจะโดนไล่เข้าป่าไปเลยถ้าเป็นไมเดนนะครับพอแบทน่าจะเป็นออฟเลนแต่บางทีมก็เล่นแบทกลางได้เหมือนกันก็มีนะเล่นได้เป็นแบทกลางเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นแบทกลางเยอะเท่าที่ควรนะอ๋อแล้วใช่เลยลืมนึกถึงแบทไรเดอร์ไปเลยนะเนี่ยผมลืมไปเลยคือสแต็กกลับมาแล้วแบทไรเดอร์ได้ประโยชน์ครับช่วงหลังคนเล่นแบบแบทไรเดอร์ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่สามารถฟื้นได้เร็วเหมือนเมื่อก่อนเนาะLC มันมาบ่อยมากกว่าครับครับเหมือนกับถ้าในโรเดียวกันน่ะคือตัวจับบุคคลสำคัญน่ะแบทบีสมาสเตอร์ LC LC ยืนเลนได้ดีกว่าลองลงมาก็เป็นบีสมาสที่ฟาร์มป่าได้ดีกว่าพอเป็นแบทไรเดอร์ปุ๊บมันก็เลยแบบดูเป็นช้อยส์รองๆแต่ว่าถ้ามันทำช็อตดีมันทำโหดจริงๆนะตอนนี้ VP นำนาวี่อยู่ 1-0 นะครับโอ้นี่ครับซาราด้าฮะซับมาแล้วนะซาราด้าซับแซนคิงออฟเลนครับแล้วเป็น3สตันใช่แล้วซาราด้าเผาหัวให้เออร์ซ่าทำดาเมจอีกโคโรซีฟเฮที่เพิ่มแอมดาเมจให้จากฟิสิคอลดาเมจตอนนี้ทุกอย่างของนาวี่ครับยังชูไปที่เออร์ซ่าเป็นเมนดาเมจครับที่เหลือเป็นตัวประกอบนะแต่ถ้าเออร์ซ่าตายก่อนหรือไม่ได้ไฟท์นะครับทุกอย่างที่วางแผนมาจะจบทันทีไม่ต้องคิดขนาดนั้นผมว่าไม่น่าเสี่ยงขนาดว่าเออร์ซ่าเป็นเมนดาเมจตัวเดียวหรอครับมันต้องมีมิดเลนช่วยควบคู่ด้วยหรือจะเอาเออร์ซ่ามิดแบบ VP ผมแค่ยังคิดไม่ออกว่าจะจับตัวมิดแบบไหนมาเล่นคู่กับเออร์ซ่าที่มันดีๆมี CC จับถ้าคิดจริงๆผมนึกถึงปั๊กนะตัวแรกในหัวถ้าถ่ายเกมเร็วเอาเอมเบอร์มาก็ได้นะฮะดัสโปสปริตเรเกอร์มาเล่นครับซับ4มีความสามารถในการชาร์จเข้าตัวหลังนะครับตอนนี้เขาจะมีตัวไดฟ์2ตัวและสปริตเบรกเกอร์กับแบทไรเดอร์และนาวีแบนเป็น OD ครับ OD สามารถขัดจังหวะเออร์ซ่าได้ในหลายๆจังหวะมากจากตัวของแชสทรอลนะครับใช่ขังกงข้อนอกมิตินะครับ10 seconds remaining แล้วโชมันจะปั้นดาเมจให้กับตัวของ OD ด้วยไงเพราะว่าตัวของ Battle Trance นะเป็นเพียวดาเมจซะด้วยคือฝั่งนู้นเนี่ยยิ่งยืนนานยิ่งเก่งทั้งแบททั้งโชทั้ง OD แต่นาวีนี่คือแบบต้องเข้าไปปับตบให้หัวมันหลุดออกจากบ่าใช่ครับแบทควีนไปครับตอนนี้โดนทั้งลีน่าแล้วก็ควีนเลยเพราะเกมมันเป็นเกมรุกนะครับเขาเลยเลือกที่จะแบนเป็นควีนซึ่งเป็นตัวมิดเลนที่สามารถทำเกมได้และเป็นตัวเด่นของเดนดีอีกตัวนึงด้วยนะฮะคือควีนมันมีความสามารถในการชนะเลนสูงกว่าเอมเบอร์เอมเบอร์มันจะอ่อนแอกว่าเป็นเอมเบอร์มาเอมเบอร์มาเล่นครับแต่เหลือเทมพลาซินครับผมว่าเขาอาจจะหยิบเทมพลามาเทมพลาเมลได้ด้วยเทมพลาเออร์ซ่าเป็นตัวคู่กันนะลบกอดตบนะครับตอนนี้เหมือนเวอร์ซัสโปเอมเบอร์เนี่ยมาเนี่ยคือขู่ละระดับนึงว่าโดนเผาเกราะแน่นอนแต่ก็มีหลายๆเกมที่เทมพลาก็ชนะเอมเบอร์ได้ด้วยการเล่นไซเบดบนเลนนะใช่แต่คือเทมพลาซินเป็นฮีโร่ที่ขึ้นอยู่กับสกิลผู้เล่นมากใช่โอ้เออร์ซ่ากลางตบเอมเบอร์ครับวีเวอร์แครี่นะก็โอเคนะได้อยู่นะครับคือเออร์ซ่าเป็นฮีโร่สายเอจิที่สเตนค่อนข้างเยอะเลือดเขาจะสูงนะครับแล้วเขาออกพอแมนชิลมาแล้วก็เอมเบอร์ช่วงต้นเกมมันอ่อนแอเกราะน้อยโดนเออร์ซ่าตบเนี่ยสักชุด2ชุดเนี่ยเขาแทบจะลากดินเลยเดียวไม่มีชายให้กดแล้วด้วยพอเป็นแบบนี้เขาจะได้ความสามารถของวีเวอร์คือล้วงแนวหลังเพิ่มขึ้นมาก็เป็นคอมลดกรอบแบบหนักๆนะครับลดฟิสิคอลดาเมจหนักสูงมากมีตัว2ตัวมี2ตัวลดกรอบนะครับเออร์ซ่าเป็นเมนดาเมจส่วนวีเวอร์เป็น DPS ที่มีความสามารถในการสเกาติ้งและจับตัวได้ยากด้วยความท้าทายของวีเวอร์คือจับตัวยากและวีเวอร์คือแครี่ที่ออกลิงเคนสเฟียร์ใช่ครับ
แล้วก็ชัววอลลอดเองก็ค่อนข้างจะมีปัญหาการรับมือวีเวอร์ด้วยนะครับมันวิ่งหนีเก่งมากอ๋อเขาจัดชนได้อีกแล้วนะเนี่ยรอบนี้นั่นสิเพราะถ้าเขาจัดชนสปิริตเบเกอร์ก็จะโรมมิ่งไม่ได้ครับแต่ว่าแซนคิงก็จะไม่ได้ฟาร์มเหมือนกันก็ต้องยอมแลกกันนะผมว่าแต่ถ้าถามว่าถ้าปล่อยเลนปกติใครได้เปรียบกันสปิริตเบเกอร์จะโรมใช่ไหมแซนคิงเอาบิงผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าทฤษฎีเรื่องที่ว่านาวีจะแผ่วปลายเป็นจริงเนี่ยผมยังอยากคิดเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดเกมนี้นาวีต้นแผ่วแล้วปลายดีเนี่ยจะมีเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นดีต้นแล้วแผ่วปลายเหมือนเดิมนี่เขาของเด็ดของ VP มาเล่นเองเลยนั่นดิเขาไปเอาแผ่นของฝั่งมาเล่นเลยนะและเป็นเออร์ซ่าเดนดีด้วยครับครับเพิ่งสังเกตรูปบีเวอร์เป็นฮีโร่จากอีกเกมด้วยนะเนี่ยเกมอะไรฮะHeroes of the World นะครับอ๋อผมไม่เคยเล่นนะ ผมก็เลยไม่รู้ฮะโอเคครับเข้าสู่เกมที่2นะฮะระหว่างนาวีกับ Versus Pro ครับ Versus Pro นำไปอยู่1ต่อ0นะฮะใครชนะได้พันเหรียญครับรอฮะเก็บตังค์มาถึงก็ตามมารยาทก่อนนะกุลลักแฮฟฟันนะขอให้โชคดีมีสุขนะฮะใช่ผมว่าคุณอีวิลลุนก็พูดถูกนะนาวีกับลิเวอร์พูลก็เป็นทีมที่เคยเป็นแชมป์เหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้ก็ไม่มีแชมป์เหมือนกันด้วยนะเป็นทีมที่ดูคล้ายๆกันนะฮะต่างกันแค่สีเสื้อที่เป็นเหลืองกับแดงแค่นั้นเองนะครับโอเคว่าดัสโปรครับเมื่อกี้ทางด้านของเวนฟูฮะมาปักในส่วนของออฟเซิร์ฟบอร์ดบริเวณชายของนาวีก่อนนะครับคงน่าจะดักๆหน่อยแหละเพราะว่าแซนคิงมันฟาร์มป่าได้แล้วก็แซนคิงมาเล่นออฟเลนในเกมเนี้ยถ้ามันถอยจากเลนก็คือมันได้เข้าไปปาดตรงนั้นเขาปักวอร์ตรงนั้นไว้เพื่อที่จะได้ดูว่าเออถ้าแซนคิงมาหลบมาฟาร์มป่าเขาก็ตามไปไล่ต่อก็คือไล่ให้ออกจากเลนบนโดยสมบูรณ์แต่ว่าจะจัดชนหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าวีเวอร์เป็นฮีโร่ที่โซโล่เลนได้ครับและดูจากการยืนของซัพพอร์ต2คนนี้แล้วดูทรงว่าน่าจะชนอีกแล้วนะฮะนะฮะขอหอมปากหอมคอนะครับในช่องแชทไปยืนโซนครับไล่ฮะเขาลง3ล่างเหมือนกันครับรอบนี้เวอร์ตัสโปรฮะเหมือนเขากลัวโดนชนหรือเปล่าเขาเลยโยกลงมาเองเลยเขาก็เลยโยกเลนหนีนะเนี่ยดูดิเพราะว่านาวีฮีโร่มันคล้ายๆสไตล์เดิมเลยนะครับเป็นกลางครับเป็นโนวันเอมเบอร์สปริตครับซื้อพอแมนชิลมาฮะส่วนเลนบน General มาคู่กับ Weaver เหรอฮะเพราะเรากลายเป็น2ตรงกลางอีกแล้วเป็นดัวมิดเลนทั้งคู่นะครับโอ้นี่แผนมา EPG เลยฮะเอา Sprint Breaker มายืนค้ำตรงกลางแต่ตัวสแตทของเออร์ซ่าสูงกว่า Ember นะคือมันถึกกว่า Ember จะแบบลำบากหน่อยฮะถ้าโดน2คนนั้นเขาตกนะฮะแล้วแซนคิงอัพมาเป็นสตันด้วยนะถึงแม้ว่าสตันจะสั้นๆหน่อยแล้วก็ตามในส่วนเลเวลแรกครับส่วนเลนล่างครับแรมเซสมากับซัพพอร์ตของเขาเว้นฟูลสปริตและตัวของสปริตเบเกอร์ครับพอนาวีมีแค่จากิโร่กับสลาด้าแบบนี้ผมว่าไม่น่าจะลำบากนะใช่มีบีเวอร์แอบมามองดูริวอยู่ด้วยนะครับอัพดูว่าเบรดมาก่อนนะครับยังไม่ได้อัพลิควิดไฟนะครับก็ดูว่าเบรดทำดาเมจได้สูงกว่าเผาครับกลายเป็นหมูย่างนะครับหมูหรือวัวย่างนะครับโอเคเลนล่างนี่มีดาเมจกับสตันแตนคิงกลับไปช่วยเลนล่างแล้วครับไล่ทุบโนวันอยู่ครับเดนดีฮะเกมนี้ออกค่อนข้างจะเข้มนะครับถ้าจังหวะดีๆนี่น่าจะโซโล่คิวได้นะครับก่อนที่เอมเบอร์จะเลเวล6แล้วก่อนเอมเบอร์6นี่ก็ไม่มีสกิลหนีมากนะมีแต่สกิลไล่ไถนะครับแล้วก็เซริงเชนที่แบบพอจะถ่วงเวลาได้แต่ถ้าดวงซวยนะครับก็ตรงนี้ยังไงครับเหมือนจะมีเบอร์โรสไลด์มาครับลิควิดไฟมากกว่าเป็นทางฝั่งดูบรีนะขอไปแล้วตอนนี้พยายามไล่ตามจับเจเนอเรลอยู่ครับแรมเซสครับแต่มันยังไม่ทันโซโล่ก็หนีไปได้เหมือนกันแถมเจเนอเรลก็รอดนะครับไม่มีใครตายในไฟนี้นะครับแต่ถ้าวิ่งแบบนี้นะครับบีเวอร์ต้องบอกว่าเมื่อกี้นี่เป็นแบชของริวครับที่เซฟเดอะเดย์ครับเพราะเขาแบชตีสตันใส่แซนคิงกับจากิโร่ทำให้2คนนั้นตามไปยิงต่อใส่เป็นฟูไม่ได้แล้วโนวันครับมานาหมดแล้วด้วยนะครับแถมโดนบอดี้บล็อกแบบนี้อ่ะไปครับทุบอีกทีนึงเรียบร้อยครับเป็นเฟิร์สบัตของเดนดีครับนั่นนะพลังฮีโร่มันสูงกว่าฮะแล้วก็ได้เฟิร์สบัตไปแบบไม่ยากเย็นนะใช่ครับแล้วนี่มาทำไมฮะริวเดินผ่านมานะครับ
เดือดร้อนซับเวอร์ตัสโปด้านบนนี่ก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยแลกกันนะครับวัดกัดแรงอยู่นะครับช่วงต้นวีเวอร์แครี่ที่สามารถโซโล่เลนได้ครับก็ฟาร์มข้างบนได้อย่างไม่มีปัญหาเท่าไหร่ไม่ต้องพึ่งพาซัพพอร์ตครับแล้วแบบนี้ก็จะมาอีกแล้วโซเนโกครับมาเบอร์โรสไตรก่อนเลยครับดูเอาบรีฟมาแบบนี้สลิทเทอรีนครัชครับน่าจะตายครับโซโล่แต่ว่ามีเมจิกดีไซน์มาเซฟอยู่แล้วเปิดเมจิกสติ๊กมาพยายามตีตายไปแล้วครับเหลือโซเนโกกับทางฝั่งของบีวอลนะครับจะไงต่อดีรัมเซสวิ่งมาแล้วจะหาโซเนโกมาแล้วจ้าตายครับแบบนี้น่าจะตายครับทุกเช้าเราชาร์จครับแต่ว่าแซนสตรอมรอดเฉยเลยหรือเปล่ายังลิวยังอยู่ครับบอกจะเอารอมันจะรอจะปาดชาร์จนะใช่ฮะเขารอจะปาดจะชาร์จครับโดนตันนะชาร์จได้ไหมหลุดมาแล้วครับแต่ว่าได้ดีนะตายครับมันไปสตันผ่านตัวแซนสตรอมฮะเลยได้คิวมาครับแล้วรอดไปได้ด้วยครับด้วยความถึงของสปิริตเบรกเกอร์แล้วก็โลของเขากลายเป็นว่าโนวันเข้าป่าตั้งแต่ตอนต้นเกมเลยฮะเพราะโดนเดนดีเพรสเชอร์บนเลนหนักมากผมเพิ่งสังเกตนะว่านาวีเขาใช้เป็นเจเนอเรลสลาร์กอะไม่สลาด้าครับมันจะเป็นสลาด้าตัวคอยตัวหนึ่งตอนนี้นาวีกำลังเล่นเหมือนโซนซีเลยนะคือวีเวอร์แครี่โซโล่ใช่ไหมวีเวอร์ฟาร์มเอลซ่าชนะเลนตรงกลางและข้างล่างก็จะปั้นให้สลาด้าได้ฟาร์มอีกเรียกได้ว่ากะจะเอารวย3เลนเลยใช่นะเขาหวังผลค่อนข้างมากเลยนะครับนาวีเพราะช่วงหลังเราเห็นซาลาด้าเนี่ยเป็นซัพพอร์ตกันซะมากกว่าไม่ค่อยมีคนเอามาหยิบเป็นตัวคอแต่เมื่อเทียบคุณภาพครับซาลาด้าจากกิโร่แซนคิงเลนล่างคือซาลาด้ามันเป็นตัวที่สามารถเป็นเซมิแครี่ได้ที่สุดแล้วมีความสามารถในการรีดดาเมจที่สุดนะครับชาร์จมาอีกแล้วครับเล็งที่เดนดีอยู่นะครับแต่ข้างบนนี่ก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะโดนตัวของสติ๊กกี้นาปรามครับทำใหมันหนืดเสียจังหวะในการฟาร์มแต่พายแคทเองเขาก็มีไบรท์สโตนด้วยนะครับเพราะงั้นก็เหมือนตีแรกกันคนละหมัด2หมัดนะครับเออซ่ามไปเลยสำรวจป่าแล้วครับเมอร์หายนะมันไปไหนนะอินวิสรูนมาคงจะงงครับมันไปไหนของมันวะกลับบ้านพอดีครับหนีไปบ้านพอดีไอดีเออซ่าน่าจะไปโค้งบนครับใช่ฮะได้นะและอีกนิดนึงครับได้นะเข้าระยะป้อมไหมนิดนึงนิดนึงรออยู่ฮะถ้าไม่หลุดลงมาแบบนี้ผมว่าประมาณ1ใน4ของ Invis ครับนั่นแหละครับเปิดสวอมใส่เลยด้วยครับโดนรถกรอบมาแบบนี้ต้องไฟล์ไฟล์นี้เอ็นเรทไล่ทุบเรียบร้อยเลยครับคาป้อมครับโหดดาเมจฮะนั่นดิฮะแม้ว่าจะดูลำบากแต่ดาเมจปิดได้ฮะใช่ฮะจัดการแล้วนี่เดนดีไล่ทุบเลยครับมาเน่มาคุยกันหน่อยสิฮัลโหลไปไหนมานี่เปิดมาครับชาร์จหนีครับลิวเพิ่งว้ามาต้องชาร์จกลับแล้วฮะอยู่ไม่ได้ครับไม่ได้มันเถื่อนฮะใช่คือเขาไม่มีที่ให้อยู่จริงๆตอนนี้ต้องหนีอย่างเดียวนะครับข้างบนเนี่ยมันเถื่อนครับแต่กระนั้นซาลาด้าเจอกับตัวของโทรวอลอดก็ยังไม่มีสเปซฟาร์มเท่าไหร่นะครับกลายเป็นทางด้านของ VP ตอนนี้ได้ฟาร์ม3เลนเลยฮะซาลาด้ายังมีฟาร์มต่ำอยู่นี่ก็ไล่ด้วยลิควิดไฟนะครับแรมเซตต่อเรื่อยๆนะครับถ้าซาลาด้าเป็นตัวคอยนี่เขาน่าจะได้บิงประมาณ13นาทีนะฮะถ้าสบายก็ได้เร็วกว่า10นาทีแต่เกมนี้ไม่สบายฮะดูจาก CS แล้วครับแต่คิงก็ดูวุ่นๆครับเพราะว่าโทรมันมีซัพพอร์ตลงมาช่วยคอยช่วยตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นสปิริตหรือว่าตัวของเวนฟูมันจะสลับกันไปกลายเป็นเดนหนีค่อนข้างจะสบายนะครับเพราะว่าตัวเอมเบอร์เขาอยู่เลนไม่ไหวแล้วนะครับเป็นช่วงเวลาสโนว์บอลของเดนดีนะฮะแล้วก็จะขึ้นต่อเป็นบลิงค์เลยไม่เอาวาลาดครับครับเพื่อทำเกมเนาะไอเทมทำเบอร์ซื้อไอรอนทารอนฟาร์มป่าครับชีวิตละกรรมมากครับเพราะว่าอยู่เลนไม่ได้ต้องมาฟาร์มป่าฟาร์มป่านี่มันก็ยากนะครับพลัดด้านล่างครับ3 CC จับได้แล้วนะครับแต่เขามีเวอร์ลิงแอคครับตีไม่เข้านะครับเสียจังหวะเลยฮะคือเวลาเขาดิฟเข้าไปแล้วเจอเวอร์ลิงแอคเขาไม่สามารถยัดดาเมจต่อได้มันติดสถานะตาบอดนะฮะนอกเสียจากว่าจะไอพาดขวางไม่ให้เดินต่อนะครับแต่มันก็แป๊บเดียวอุ้ยไล่กันยันในป้อมครับไม่ได้กลัวเลยฮะชาร์จมาอีกแล้วนะครับวันครับเข้าป่าไปครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่คืออย่างน้อยเขาก็มองว่าดีกว่ายืนในเลนแล้วก็ไม่ได้ฟาร์มแล้วก็เสี่ยงตายด้วยนะครับแต่ด้านบนครับโซเนโกครับวิ่งดีๆนะเสี่ยงตายสุดๆครับอันนี้เอ้ยตึ้งคลิปขอเลียหน่อยคลิปแต่เหมือนจะไม่คลิปเลียพยายามเดินหนีตายครับใช่ฮะฉันยังอยากมีชีวิตอยู่จะกดทรายเลยไหมเหมือนจะรอมิดเลนก่อนแต่ด้านล่างจับบีเวอร์ได้ครับน่าจะตายครับไม่เหลือครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับคิลลิ่งสปรีของแรมเซสฮะแรมเซสมีเงิน 2,800 เลยนะครับสูงกว่าวีเวอร์เล็กน้อยไปแล้วด้วยนะเมื่อกี้นะครับ
3ต่อ3ฮะเออร์ซ่าอีก 1,000 นึงได้บลิงค์ครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวเออร์ซ่าได้บลิงค์เนี่ยงานงอกแน่นอนคือมันน่ากลัวมากเลยขอแค่เดนดิไม่เล่นประมาทแล้วเอาสกอร์คิวไปแจกละกันอย่าโยนสตรีททิ้งนะครับเมื่อกี้มีปากวอนหลังป้อมด้วยนะครับเจเนอรัลเหมือนจะชนะทะลุครัชนะครับแต่ยังครับโดนเมจิกพิซซายไปก่อนสตันพื้นล้วนครับเรียบร้อยครับลัมเซตเขารู้จังหวะครับเขาไคติ้งฮะมันมีง้างนะจ่ายสปาคือถ้าดูดีๆมันมีจังหวะง้างอยู่นะครับซิลลิ่งเชมาก่อนครับยังมีเฟรมการ์ดอยู่วิ่งไล่มาครับเดนดีจะเอาวิ่งล่อๆชนๆอยู่นะครับน่าจะรู้นะครับว่ามีคนกำลังจะมาครับโนวันครับล่อซะโอ้โหล่อเลือดเกือบหมดหลอดเลยนะครับเสี่ยงมากนะครับยืนต่อไม่ไหวแล้วยิ่งยืนยิ่งโดนเปิดแผลเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วมาแล้วครับลิวบอกมานี่เดนดีเป็นฟรีที่พีเอเฉยไม่มีไรชาร์จใครมันจะไปชาร์จกับมันเดี๋ยวโดนทุบหน้าหายขึ้นมาเจอจับกอดขึ้นมาเดี๋ยวจะเสียชุดเดียวตายเลยนะใช่เพื่อต่อมพันช่วงนี้เพราะว่าไอเอ็นเวดมันเร่งดาเมจได้อยู่นะจากฟิวรี่สไวแล้วเขาเอาฟิวรี่สไวนำด้วยครับทำให้เอาโรชานได้เร็วอีกพอได้โรชานเร็วเขาก็จะได้แอดเวนเทจกับทีมเอามาปั้นเงินได้ให้ทีมได้ใช่แต่ถ้าเขาจะออกเป็นบิงแบบนี้เขาน่าจะยังโซโล่ไม่ได้ครับเขาต้องการความสามารถในการฟื้นเลือดผมว่าเขาคงฟาร์มคนไปก่อนนะครับเราจะได้บิงเนี่ยซาราด้าเริ่มมีพื้นที่ฟาร์มเพิ่มขึ้นมาครับแต่ออกเป็นรองเท้าเขียวนะฮะฟาร์มคิวนะครับขึ้นบิงต่อไฮแคทลากคลิปครับมีสโมกมาตรงกลางครับเอาอย่างไรดีเหมือนจะดักจับสโมกหลุดครับต้องเข้าจะเข้าไหมเข้าไม่เข้าเสียจังหวะฮะเหมือนตอนแรกเขาจะเดินอ้อมใช่เขาจะอ้อมไปเลนบนนะใช่แต่มันหลุดก็เลยสงสัยว่ามีคนอยู่ในระยะหรือเปล่าแต่ไม่มีนะครับมันหลุดเพราะว่าริวนั่นแหละฮะคิดว่านะหลุดเพราะริวหลุดเพราะริวใช่แต่เขาคิดว่าแบบเฮ้ยมีคนบนไฮกราวหรือแอบอยู่แถวนี้หรือเปล่าอะไรงี้นะครับโอ้เบอร์โรสไลด์สวยมากครับแล้วตบโนวันครับแต่ไม่มีใบนะครับเขาก็หนีได้เริ่มคายากแล้วเพราะมันเลยเลเวล6ไปแล้วครับแล้วเจเนอรัลจะโดนกระทืบอีกแล้วเฮเทอร์มาไล่เลยครับแล้วดูโซโล่ครับเดินนำมาครับเมจิกพิซายมาก่อนแบบนี้แล้วไปท่านทรานส์มาตีเลยครับเรียบร้อยหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนจะนิดเดียวสลิทลินควัชโดนกัน3คนตรงนั้นแล้วเวอร์ลิงแอคไม่โดนดาเมจด้วยนะครับลิวไม่มีวิชั่นครับขาดไปนิดเดียวเองคูดาวด้านบนเริ่มมีการไล่พาช่ามาบ้างแล้วเช่นกันครับมาไงดีมองเห็นแล้วครับโดนกัดตายไหมไม่ตายนะนิดเดียวว่าวันฮิตครับวันออฟดาเมจนะครับอุ้ยแต่ไม่ตามมันมิสลีโต้นะครับแบบเนี้ยโอ้แล้วโดนไฟเผาเจ็บอยู่ฮะไม่ทันแล้วครับอดครับโอ้โหน่าเสียดายครับขาดไป1ฮิตแล้วใช่ไงเจ็บฟรีครับคือเวลาไปเดินไล่ตามแบทไรเดอร์ในป่านี่มันวางไฟไว้ตลอดทันเจ็บมากเลยนะนึกว่าจะได้แล้วนะเมื่อกี้นะครับ3ต่อ5ครับแต่กันนั้นดูความดุของนาวีแล้วกับสกอร์คิวแล้วยังดูสวนทางกันอยู่นะมานี่ฮะซื้อหนังสือให้จากกิโร่ครับเร่งเลเวลให้จากกิโร่เลเวล6อ่ะไมโครไพมันระยะแคบกว่าอีพีเซนเตอร์นะแต่ดาเมจสูงกว่าฮะก็ไกลกว่าด้วยนะครับเบอร์โลสไตล์มาสวยครับเดนดีขอทุบหน่อยตับเขาอยู่ระหว่างอยู่บนไฮกราวใช่อยู่บนขอบเคิร์ดอยู่บนขอบโกตายแล้วนะใช่นั่นน่ะดิวอดคือนิดเดียวอ่ะมันเป็นช่วงก้ำกึ่งระหว่างขอบบนกับล่างพอดีเลยเขาตกไม่ได้ก็ไม่ได้เล็บมันขวดไม่โดนครับแล้วนี่ครับพายแคทครับตามมากัดพาชาครับน่าจะตายครับเรียบร้อยครับจับโซโล่ได้อีกหนึ่งด้วยนะครับแก้มือนิดนึงนะครับเออทราบลิงแล้วโอ้ยังดีว่าเอาคืนมาได้บ้างนะครับ11นาทีครับคือเมื่อกี้มันแบบมันนิดเดียวจริงๆนะน่าเสียดายนะครับไฟฟลายสวยพอดีนะครับแล้วบีเวอร์ก็เนียนดันข้างบนครับเป็นรถถังตัวที่2ครับจะตายเอานะครับเนี่ยโอ้โดนโนวันโดนทรมานอยู่ครับโลสไตรไปครับแล้วอีพีเซนเตอร์ทิ้งเพื่อเอาดาเมจเลยครับแล้วเดนดีลงมาตายไปทุบจะมีซีลิ่งเชนจับไว้ครับ3วิเท่านั้นได้ไหม1วิมาแล้วมีคนทีพีลงมาเอาไอ้นี่ก่อนแล้วกันตึบตับตับตายตรงนี้จับโซโล่ได้อีกเวฟเทอร์มาเมจิกวิซายมาก่อนแล้วไงดีเหมือนจะเข้ามาลาโซแต่ไม่ทันเฟรมเบรกเอาไว้ก่อนในจังหวะนี้แล้วไงดีครับถอยครับโอ้โหทำเกมกันให้หมดครับจังหวะนี้ฮะมากันแบบอุ่นหนาฝาข้างนะครับโทเอเนียนฟาร์มเรื่อยๆเลยนะฮะได้วาลาดแล้วด้วยไม่แย่เหมือนเกมที่แล้วนะครับสำหรับแดมเซสส่วนเอมเบอร์สปิริตนะมันตามธรรมดาของเอมเบอร์แล้วคือเป็นฮีโร่ที่อ่อนแอในเลนใช่ครับแล้วเขาก็ทำเหมือนกับที่มิดเลนหลายๆคนโดนนั่นแหละคือมันก็โดนกระทืบแต่เขาสามารถแก๊งได้ด้วยการใช้สกิลครับก็เต็มตัวจะขึ้นเป็น Discord ก่อนซึ่ง Ember ของ No One จะออกเป็น Valve Discord ไม่เหมือนกับ EPG ที่เราดูเมื่อวานเจออีกแล้วสวัสดีอุ๊ยแต่เดินลุยไฟมันเจ็บนะครับ
ป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งครับของของโซนบ้านเราฮะพิสูจน์ความพิสูจน์ความผิดถ้าคุณไม่ผิดเดี๋ยวคุณเดินลุยไฟคุณจะไม่ร้อนนะครับแต่นี่ผิดแน่นอนผิดเต็มๆครับเจ็บขนาดนี้แล้วมีชาร์จมาไทม์แลปหนีไปครับวีเวอร์บอยครับย้อนเวลาถอยออกไปได้ฮะแต่จ่ายอันติไปแล้วนะฮะส่วนแบร์ไรเดอร์ได้บลิงค์แล้วครับใช่แบร์ไรเดอร์ได้บลิงค์ก่อนฟลาด้านะครับเขามีความสามารถในการแฟลชฟาร์มจากพวกครีปป่าอยู่แล้วนะเพราะว่าตอนนี้ครีปมันเกิดเร็วขึ้นนะครับสลาด้ายังขาดเงินอีก 1,000 กว่าๆครับถึงจะตามไปช่วยเดนดีได้ฮะวีเวอร์ไม่ได้ซื้อบูทนะฮะเป็นบิวเอาสเตตมาไล่เลยครับวีเวอร์บางคนไม่จำเป็นต้องใช้บูทอยู่แล้วเพราะว่าแค่บาราหะบริหารสกิล2ได้ดีฮะโอ้โหแล้วพาตัวไปแล้วเข้ามาได้นะครับถ้ากดเอ็นเรสท่านอาจจะรอดนะครับชาร์จมาครับมียังไงก่อนดีสวอปมาเปิดเอ็นเรสได้อยู่ดาเมจยังไม่เข้าแล้วเจ็บเจ็บอยู่โดนเฟรมเผาตายจังหวะนี้เขาจะเดินรอบครับสตันโดน2คนสวยมากไล่จับโนวันอยู่ตามจะฆ่าให้ได้เรมแนนหนีแล้วก็น่าจะซิลิ่งเชนล็อกไว้เรมแนนล่อให้แรมเซสมาตีครับอีกฮิตหนึ่งทันไหมน่าจะตายครับไม่ตายนะวินวอล์กทันครับแล้วที่บลิงค์หนีไปแล้วนะครับไม่มีบลิงค์ครับไม่งั้นสลาด้าได้เก็บอีก1คิวแล้วฮะแต่ว่าช็อตนี้มาได้แอซิดดีฮะสำหรับสลาด้าครับปั้นเงินให้เขาไปอีกฮะใกล้เข้ามาแล้วครับสำหรับบลิงค์ของเขานะฮะโอ้โหดาเมจพอๆกันเลยนะไฟนี้นี่ไงแก๊งรถตู้ฮะลักพาตัวท่านทุกคนสำคัญนะเขามีขบวนการลักพาตัวอยู่นะครับทั้งเวนฟูทั้งตัวของแบทไรเดอร์สามารถลากเดนดีไปฆ่าในซอยเปี่ยวได้นะครับแล้วพอคุณเจอกับไลน์อัพของ Spirit Breaker ห้ามโซโล่ฟาร์มฮะเพราะว่าคุณจะโดนดักเก็บได้ฮะโซโล่นี่เงินทั้งตัวมีอยู่800เศษเท่านั้นนะครับเดดเวิร์ดทั้งเกมนี้บูทยังไม่ได้เลยเขาต้องการได้บูทมาเร่งการทำเกมเขาหน่อยนะให้เดินเข้าไปสตันได้ง่ายหน่อยฮะแซนคิงก็เตรียมทำบลิงค์ชิ้นถัดไปเขาจะมีตัวเปิด2ตัวครับสำหรับนาวีคือแซนคิงกับสลาด้าซึ่งน่าจะได้บลิงค์ไล่เรียกกันเน็ตเวิร์ดนี่ตีคู่กันมาเลยฮะส่วนเวอร์ทัสโปก็พึ่งเลดเกมเหมือนเดิมฮะยังไงเดี๋ยวเลดเกมโทรก็เหนือกว่าตัวของเออร์ซ่าอยู่ดีแต่จะรำคาญวีเวอร์ซะหน่อยหน่อยแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นต่อเป็นทราเวลน่ะได้อีกแล้วครับได้ยินเสียงมาอยู่ไหนกล้องฮัลโหลนี่แหละครับเบอร์โลสไตรมาสวยครับไอซ์ผ่านมาทีนึงแล้วไงต่อดีมีนาปรามลากมาด้วยนี่ไงเซฟสวยฮะรอบนี้บีเวอร์ฮะทำดีครับบีเวอร์ครับหลังจากทำไม่ดีมาหลายครั้งเริ่มดีแล้วนะครับไอซ์ผาดบล็อกทางไว้ได้ฮะกันโซนไว้ครับเพื่อนเลยรอดฮะตัวในโกต้องขอบคุณแล้วในจังหวะนี้ครีเอเบอร์สปิริตหลายคนเลือกที่จะออกของมันถ้าเป็นแอคเซสซีฟก็จะออกเป็นวาวเวลถ้าออกเป็นดิเฟนซีฟก็เป็นอิลใช่ไหมแล้วก็ขึ้นทาวเวลเพื่อจะได้เยกดันได้ด้วยนะเขามาทำไมมาลึกมากเลยนะครับแต่เขาเข้าป้อมไปแล้วฮะเสี่ยงเกินไปที่จะตามต่อครับจะดักจับเจเนอรัลข้างป้อมอย่างนี้เลยนะครับลึกมากนะตอนนี้ให้ดีเวอร์ทัสโปก็ชะลอบิงของ2คนนี้ได้จะดีมากเลยทั้งสลาด้าทั้งแซนคิงเนี่ยมันจะทำให้เออร์ซ่ามันโดดเดี่ยวคือเออร์ซ่ามันพร้อมทำเกมแล้วอ่ะแต่ซับเขายังไม่พร้อมใช่ตามไม่ทันนะครับเฮ้ยวอร์ดครับริวเมื่อกี้มีวอร์ดของนาวีที่อยู่ในจุดแปลกครับถ้ามองแปลกมากถ้ามองเห็นเมื่อกี้ทันเนี่ยจับทันนะแต่ว่าทันฮะเพราะวอร์ดเมื่อกี้ครับมันปักอยู่ในจุดที่แปลกๆฮะเป็นจุดที่วอร์ดสโปไม่น่าจะคาดถึงเพราะว่ามันไม่ใช่วอร์ดทั่วๆไปวอร์ดทั่วไปในการเจอสปิริตเวเกอร์มันปักตรงกลางแม่น้ำสองอันใช่ไหมยังไงต่อบนล่างครับพายแคทฮะแหมเดินมาพอดีนะได้ยินเสียงชูกุจิเฮ้ยทำไมโดนปลดลิงเคนอ่ะใช่ something wrong ฮะมันมีคนชาร์จนะฮะจากระยะไกลไม่มันมีเซนที่ฮะตรงนั้นใช่ก็นั่นแหละถึงได้โดนชาร์จครับมันบอกชัดเจนนะว่าตรงนั้นไม่ปลอดภัยและเขาสโมคโคเวอร์มาแล้ววอลลิงแอคมาก่อนในจังหวะนี้ตาตามตบแล้วเซตเรียบร้อยครับโดนล่อซื้อของแท้เลยครับแล้วพาชาติกันตายคนหนึ่งด้วยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ครับอุ้ยแต่ลุยไฟไม่ไหวครับเจ็บตัวฮะก็ยังมาครับยังมีไทม์แลปส์อยู่คู่กับอาร์เคนรูนนะฮะใช่ครับเขายังใช้สกิลได้ถี่ๆครับในจังหวะนี้ฮะออกต่อเป็นดิฟิโซเบรดครับถ้าโดนดิฟเบรดเข้าไปนี่น่าจะงานหนักอยู่เหมือนกันครับแนวหลังแล้วเมื่อกี้นี้ทางสลาด้าได้บลิงค์แล้วด้วยนะครับโอเคเหลือมาส่งใช่ไหมใช่แซนคิงก็ใกล้เข้ามาแล้วเหมือนกันครับเดี๋ยวมันจะมาเป็นดับเบิลบลิงค์คู่เลยนะโอ้โหแล้วมันได้กดดันไถป้อมนะครับเออซ่ามีบลิงค์อีกคนหนึ่ง3คนบลิงค์พร้อมๆกันเข้าไปฮะเราจะได้ยินเสียงพรึบแล้วก็มีคนตายทันทีนะครับสเตอร์ลี่เลสนะเออซ่าต่อเป็นทางด้านของเซปเตอร์ฮะ
ช้สำหรับทำเกมช่วงกลางเกมเบอร์เหมือนจะขึ้นทาเวลป่ะเมื่อกี้ผมใช่ทาเวลครับนะครับเพื่อโยกฟาร์มนะครับโยกดันอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้ทา TP มัน80วินาทีคูลดาวน์ใช่ไหมพอมันมีทาเวลเนี่ยมันจะช่วยลดข้อเสียตรงนี้ได้โอ้คอเวฟเทอร์เรอร์เห็นนะครับน่ะโซโล่เจอแล้วครับแต่ใครจะไปฮะใครจะเข้าครับไม่เข้าเสียมากครับเก็บเอทที่เสียงรวดเร็วนะครับใช้ Advantage ของเออร์ซ่าให้เป็นประโยชน์ครับและโอเลล่าเขามารอแล้วสวยมากครับโซเนโกครับแต่ว่าโนวันยังไงดีครับซีลิ่งเชนไปก่อนนะครับเรียมเน้นแล้วถ้ายังโดนจับได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแน่ๆไม่น่าจะหนีได้นะครับยังเหลือเรียมเน้นอีกลูกหนึ่งครับแต่ปล่อยยังไงรอซื้อมาครับแต่ว่าเขาน่าจะตามทันมีสวอมเกาะหลังไปด้วยครับหนีไม่ได้แน่นอนสตีนคัสสวยมากเลยครับแล้วมีคอนสิบเฮฟมาก่อนหนึ่งทีไล่ตีมาจากทางฝั่งของพายแคทโดนลาโซ่มาจากพาชาไปด้านขวานาวีครับตามตีได้บนเก็บไว้ได้เป็นเดนดีนะฮะแล้วตามต่อเก็บพาชาได้อีกหนึ่งด้วยครับแล้วมีริวชาร์จมาเสริมอยู่จะเอาในส่วนของโซเนโกแต่ว่ากดแซนสตอร์มยื้อเวลาไว้ก่อนแล้วริวเดินเบอร์โรสไตร์ไปครับในจังหวะนี้ตามมาตบได้สวยมากไอซ์ผ่านกั้นอีกต่างหากครับมาไม่พร้อมกันครับเวอร์ตัสโปไฟนี้วิ่งมาตายทีละคนนะตอนเนี้ยไฟนี้นะครับแรมเซสไม่มี TP ครับส่วนโซโล่ก็ไม่มี TP เขากำลังเดินมา2คนฮะคือแบทมาเร็วเพราะมีบลิงก์ส่วนสปิริตเบเกอร์มาเร็วเพราะมีชาร์จแต่2คนนั้นไม่มีก็คือไม่พร้อมสู้เลยฮะไฟเมื่อกี้โอ้ไปอย่างน้อยยังได้ซาราด้าไปนะ13ต่อ11ครับดูว่าบีทไปครับโซโล่ใช่ไหมยืนคนเดียวใช่ไหมเกือบไปแต่ชักจะไม่ใช่แล้วคงจะมาชาร์จแบบฟรีทีพีอย่างเดียวใช่ฮะแล้วยังมีเอมเบอร์อยู่นะครับเอ้ยเอมเบอร์ไปล้วงได้ฮะแล้วมันมีสวอมก่อนหลังอีกแล้วครับมันเปิดแมปให้แบบนี้ฮะตายครับแล้วริวมาอีกแล้วริวอีกแล้วอเกนแอนอเกนแอนอเกนอีกแล้วยังไงได้อยู่ครับสวยครับต้องวาร์ปกันสายในเธอสไตล์ดีมากแต่ตบหยุดได้ไหมไม่มีคนหยุดน่าเสียดายครับเฮ้ยเขาคำนวณมาแล้วครับรอบนี้เขาไม่มีสกิลหยุดครับแล้วโซเนโกบอกโทษอีกแล้วนะครับโทษไม่ได้อยู่ช่วยนะครับเมื่อกี้เหมือนจะไปฟาร์มอยู่ใช่ไหมใช่อยู่ตรงกลางครับได้บลิงค์แล้วไปฟาร์มตรงกลางอยู่นะครับเล่นพลาดกันทั้งคู่ฮะไม่พร้อมกันทั้งคู่นะไม่พร้อม5เป็นเล่นที่เกิดขึ้นได้ฮะในเกมโดต้าทั่วๆไปฮะโชว์ลอตก็เตรียมทำเป็นแมนต้าสไตล์ต่อนะฮะแรมเซสก็ยังไม่ค่อยได้จอยไฟเท่าไหร่ยังคงเอ็นจอยกับการฟาร์มนะ VP ปักเซนที่แก้เยอะมากเลยนะเขาคงมั่นใจจริงๆนะว่าเลดเกมนี่คือเขายังคุมเหมือนเดิมครับแบทออกต่อเป็นฟอร์สตาร์ครับไอเทมหลักของเขาอีกชิ้นหนึ่งนะฮะนาวีพยายามสมุกกันต่อครับเพราะว่า20นาทีอู้มีบันดาเมจให้เก็บด้วยเหมือนจะมีคนดักจับกลางทางครับสวยแล้วเรียบร้อยครับอ่ะกลายเป็นหมูย่างครับข้างล่างครับต้องรีบถอยเลยนะฮะโดนแล่เนื้อออกเป็นชิ้นๆนะครับเป็นฟูลวาร์ปกลับไปได้ครับแล้วดิเปตแล้วครับไพครับตีครับดิเปตล้างเฟรมการ์ดได้ด้วยนะครับใช่ฮะชูคุจิไล่อยู่นะครับแล้วมานาจะหมดนะครับสวอมเปิดแผ่นหลังให้ครับเกือบไปนะครับต้องแรมเน้นถอยถ้าตั้งถ้าไม่ได้ตั้งแรมแนนไว้คือโอกาสตายสูงมากครับเพราะว่าโดนสโลแล้วแรมแนนมันจะพุ่งช้าด้วยไหลลงมาเอาทาวเวอร์ข้างล่างกันต่อนี่เป็นไฟเผาป้อมนะครับโชว์เป็นทาเลนต์บวกเกราะ6หน่วยครับฝั่งนู้นเป็นฟิสิคอลดาเมจกันซะมากนะครับยังไงทาเลนต์บวกเกราะก็ดีฮะทั้งเผาทั้งขูดทองนะครับเอาไงดีโนวันยืนแต่โชว์ไม่มาอีกแล้วนะฮะโชว์ยังไม่ได้มาเตรียมเลยโอ้นั้นลาโซมาได้ด้านซ้ายก็เจอเนลล์โดนล่างออกมาอยู่ก็จะโนวันกันเลยกันตายครับสวอปมาช่วยได้ดีครับโซโล่ตายแทนครับแรมเซสลงมาวงแตกซะงั้นนะครับริวชาร์จมาด้านขวาครับอยู่ที่เดนดีแล้วไงต่อดีเขาจับมาสตันได้สวยครับ2วงครับตรงนี้ริวได้จะตายครับโดนไอซ์พาดล็อกไว้ครับเหลือพาชากับแรมเซสครับที่บลิงออกไปแล้วแล้วบิงไล่ด้วยครับเดนดีโอ้โหจะเอาแรมเซสยังฟาร์มต่อนี่จะมีใจฟาร์มอยู่ครับนั่นแหละครับเอาเห็นเต็มๆเลยแล้วมีเบอร์ล็อกสไตร์มาเชนสตันอีกทีนึงอีพีเซนเตอร์เลยไหมนั่นแหละครับเวอร์ลิงแอกมาไม่ตีก็ได้ก็เล่นดาเมจเวทไปแล้วเฟรมเบรกก่อนก็พายแคทบอกคันโหลสวัสดีมานี่ขอกัดหน่อยตายไหมตายครับทีละรอบมาต่ออีกทีนึงไล่ตีพาชาอยู่ในนี้ก็มาตกเรียบร้อยเลยครับมีเผาหัวครับและยังไม่ยอมตายครับเอ็นเรดหนีไม่เอาไม่ตายไม่เสียอีจิตไม่ยอมเด็ดขาดนะครับไม่เอาไม่สนนะครับไปแล้วบายรอดโนวันครับออกมาสเปซคีเอทให้อยู่นะครับรู้ว่าสู้ตรงๆไม่ได้ครับใช่เลยไปโยกดันให้แทนครับไฟเมื่อกี้ว่าดัสโปรฮะแรมเซสมาชายครับผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในปัญหาในทีมหรือเปล่านะรู้สึกเขาโฟกัสกัน
ไม่ดีเลยอ่ะคือฝั่งนาวีไฟเมื่อกี้ครับเขาโฟกัสกันเรียงคนใช่แต่ VP โฟกัสกันสเปะมากคนนั้นลาโซ่คนนี้บุกชาร์จคือแบบแล้ววอลเลสโปเมื่อกี้คือโชว์มาช้าสุดแล้วโชว์ก็ไปเล็งวีเวอร์ซึ่งจับยากที่สุดอ่ะแล้วนี่ริวโดนครับก็ตายครับสโนบอลเละเลยครับกลายเป็นนาวีอ่ะที่เมื่อกี้ผมเห็นชัดๆมากเลยนะคืออะไรรู้ป่ะจังหวะที่เขาจะลงมาปาวเวอร์ลิงแอคใส่อ่ะแล้วแบทไรเดอร์ไปปล่อยไอ้นั่นน่ะเฟรมเบรกวงแตกสกิลไม่โดนโทวาร์ล็อกสกิลไม่โดนเฉยเลยนะครับเหมือนตอนนี้เริ่มแบบเสียความเยือกเย็นไปแล้วทางฝั่ง VP เล่นดูแบบแต่ VP ก็เป็นอย่างนี้นะหลังจากที่ดูสารคดีนั้นมาผมก็พอจะเข้าใจแล้วผมรู้สึกดูเหมือนเขาไม่มีสติยังไงก็ไม่รู้นะเจอเขาเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยลงมาตายแล้วมั้งเนี่ยพาช่าฮะเขาโดนสโนบอลเละเลยตอนนี้อะไรเนี่ยบอกว่าถอยรู้สึกคิดผิดแล้วที่ตัดสินใจแบบนี้ไปนะครับไม่เป็นไรฮะเขายังไม่ได้จ่ายอะไรเป็นพิเศษไปนะแล้วเซตเตอร์ของเออร์ซ่าเนี่ยเหมาะกลางเกมมากๆเลยนะครับคือเออร์ซ่าจะมีช้อยส์ไอเทม BKB กับเซตเตอร์ที่มีผลคล้ายกันแต่กลางเกมเนี่ยเซตเตอร์จะมีผลสูงกว่าเพราะมันสามารถล้างในส่วนของเดบัฟได้และคูลดาวน์จะน้อยด้วยทำให้ใช้ทำเกมทีๆได้ครับโนวันตอนนี้สเปซอย่างรัวๆครับโอ้มาแล้วครับบอสสตาร์มาแล้วโซ่ล่างเลยก็เจเนอรัลมาชาร์จอยู่ครับคาริเลนตัวเดียวกันครับสวยมากครับกลับมาได้ครับตัวจะโฟกัสกันอย่างเป็นหนึ่งคนเดียวอยู่ VP มันก็ชาร์จพลังว่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขามาออ5คนแล้วไงก่อนหน้านี้แรมเซสโซโล่มากเกินไปจังหวะเมื่อกี้เหมือนแบบถ้าเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นมันต้องแบบขยับแว่นนิดนึงแล้วแบบแว่นใสอ่ะเป็นสีขาวชิ้งๆเอาจริงแล้วนะฟึบแล้วก็ได้2ศพอย่างง่ายดายนะครับให้ความรู้สึกแบบเฮ้ยมันเล่นดีขึ้นแต่นี่โดนอีกแล้วหรือเปล่าครับพาช่าครับโดนดิเปตโดนครับเรียบร้อยครับตายครับโดนดิเปตเข้าไปแล้วริววาร์ปกลับเลยครับเหลือโซโล่โดนมดกัดไหมจะโดนมดกัดหรือเปล่าจะเป็นหมีกัดแทนนะครับตายครับตายดับเบิ้ลดาเมจด้วยไงมดไม่กัดแต่หมีกัดนะครับทุกคนเละหมดครับในชุดเดียวครับแซนคิงได้อิลเซปเตอร์และเอมเบอร์ได้เมลสตรอมมาเติมดาเมจครับในระยะยาวยังสู้ได้อยู่นะเวอร์ตัสโปรเพียงแค่ว่าตอนนี้เขาต้องไคติ้งเออร์ซ่าให้ดีครับเอาตัวเองออกจากเออร์ซ่าให้ได้แล้วค่อยๆโฟกัสกันเล็งทีละตัวครับเออร์ซ่าได้แบทเชอร์ต่อครับคราวนี้เอมเบอร์น่าจะสามารถโดนเอ็นในชุดเดียวได้แล้วนะฮะหนีไม่ทันแล้วเขาเห็นจากไฮกราวครับแหมฟาร์มอยู่เออร์ซ่ากำลังโรเททลงมานะครับดูในมินิแมปนะฮะใจเย็นทาโนวันยังไม่กลับนะครับซาบับปิงยังชิลอยู่นะครับเข้าเลนด้วยครับคราวนี้อ้าวแม่เอ้ยอะไรเลือดทำไมเลือดมันตรงนี้วะทำไมเลือดมันลดว่ะอะไรเอ้ยแล้วไว้ตรงนี้ด้วยนั่นแหละครับน่าจะตายครับมีทั้งเวลมีทุกอย่างครับวางไว้ตรงนี้ครับมันใกล้ไปใช่มีทั้งสตันมีทั้งดิฟเบทมีทั้งโคโลซีเฮดคือต่อให้เขาหนียังไงเขาก็เห็นหัวตลอดนะครับถ้าเขาวางเลนแมนไกลกว่านี้เขารอดอาจจะรอดนะแต่เขาวางโหซะอยู่ตรงนี้เลยนะเขาคงกะจะใช้วิธีเดิมๆนะครับคือล่อมันออกไปที่อื่นแล้วค่อยแรมแนนถอยแต่เผอิญว่าเขาจันเจอแรมแนนก่อนเนี่ยเขาโดนดิเบตแล้วด้วยนะเมื่อกี้ไม่มีทางรอดนะมียากมากนะครับแรมเซตครับยังคงก้มหน้าก้มตาฟาร์มต่อไปดูของกันสักหน่อยนะฮะวีเวอร์เมลสตอร์มเพิ่มมาอีกชิ้นหนึ่งครับเติมดาเมจทีมไฟท์นะครับแล้วจับได้เป็นริวฮะโอ้ริวครับอีพีเซนเตอร์แรกที่มาอ้าวแล้วนั่นแหละครับริวฮะตายอยู่ดีไหมครับแต่เหมือนจะโดนเนเธอร์สไตร์อยู่นะครับตอนนี้เดนดี้ยังตีไม่ได้แล้วมีลาโซ่มาอีกเอ็นเรกกำลังจะหมดครับแต่ว่าแอมเซนโดนเบอร์ร็อกสไตร์อยู่นะครับแล้วเดนดี้อยู่กลางวงคนเดียวแบบนี้ตายครับโอ้โหลั่นดัสมาแล้วนะครับสเนกโกบอกโทษความผิดตัวเองนะครับเอ็มเบอร์ไม่มาแต่ว่าโซโล่ตายครับแล้วตรงนี้พาชากำลังจะตายอีกคนนึงครับโอ้จีเบทครับแบบนี้เหมือนมิสคอมมูนิเคตอีกแล้วเบอร์ร็อกสโตรแต่ก็ส่งเดนดี้ไปล่อนะหรือเปล่าน่าจะไม่รอดหรอกผมว่าเขาน่าจะตายเองจริงนะครับหมายเมื่อกี้เขาเจอแซนคิงก่อนใช่ไหมแล้วแซนคิงกำลังอีพีเซนเตอร์เว้นฟูลเลยพยายามจะสวัปเพื่อขัดสกิลฮะแต่มันไล่ไปแล้วเนาะแต่มันไล่ไปแล้วใช่แล้วไล่ไปแล้วเสร็จเนี่ยเดนดี้จะตีเปิดเอเลนมารับแล้วแต่ว่าโดนเชนซีซีแล้วก็มีลาโซ่ดึงคือสปริตเบเกอร์ซัพพอร์ตอะครับเขาไม่เป็นนักเล่นดาเมจเขาสร้างจังหวะเขาก็จะตายใช่ไหมแล้วเขาเนเธอร์สไตล์ทิ้งเพื่อให้เดนดี้เสียจังหวะเพื่อให้ไม่สามารถตีได้แล้วเฟรมิงลาโซ่แต่นี่พายแคทโดนตีอยู่ครับจะตายนะครับน่าแต่ว่าทามสแลปมาเซฟได้ชาร์จมาจากด้านซ้ายจากนิวยังไงดีรูบิทมาก่อนทีนึงแล้วจับด้วยเซียริงเชนน่าจะตายครับเรียบร้อยครับโอ้ได้ตัวใหญ่ครับก้อนไลท์สเตรคครับโอ้โห 9x นะครับอัพทาเลนต์เป็นบวกเลือด200ครับแต่ว่า
ไม่มีอันติก็หนีไม่ออกครับแล้วซีริงเชนทำให้คุณใช้ Escape Skill ไม่ได้ด้วยฮะโอ้โหแต่เมื่อกี้ Vortas Pro ที่เสียไฟบนคือเหมือนกับว่า Ember เขาจะวาร์ปลงมาแล้วเขาก็เปลี่ยนใจ Cancel ครับแล้วก็เลยเป่าเปี่ยวฮะไอ้ไฟตรงนั้นก็เป่าเปี่ยวเหงาเลยนะอยู่คนเดียวนะครับโรชานครับอีกกี่นาทีอีก12วิฮะเขามานับเวลาโรชานฮะน่าจะนับมาเป๊ะๆเลยฮะแล้วเจอไมโครไฟฟ์ครับวางโซนก่อนเลยฮะไมโครไฟฟ์ดักให้เลย2ทีมรู้ครับว่าโรชานจะเกิดฮะแต่เขาเสียอันติแบบนี้ในทีมไฟฟ์ไปแล้วนะครับแล้วลาโซจับบีเวอร์มาได้โดนแรมเซสตกตายนิ่มๆเลยครับแล้วเดนดีครับโดนเชน CC มาแต่มีอีพิเซนเตอร์อยู่นะครับพยายามประคองไว้อยู่ว่าลิงแอกมายังไงดีมีเอิร์ธชาโดเดนดีบอกว่าได้ตีเลยเฮ้ยสมองไปนอกวงอ้าวซะงั้นกลายเป็นแบบนี้ซะอย่างนั้นแต่ว่าเดนดีจะสู้ได้ไหมไม่ไหวครับไม่ได้ตีเลยอะไม่ได้ตีเลยครับแล้ววีเวอร์ไม่อยู่ไงครับคือวอร์ดัสโฟเขาไปยืนค้ำโรชานเขารู้ว่าคนเขาเยอะกว่า5ต่อ4ใช่เสียเปรียบมากๆนะครับนาวีนาวีก็รู้เหมือนกันว่าโรชานจะเกิดทำไมเขาถึงจ่ายไมโครไฟตรงนั้นครับเพราะเขาอยากได้พื้นที่นะคือไมโครไฟไม่ได้มีประโยชน์กับเรื่องของดาเมจทีมไฟมาไว้โซนโซนเอาให้เขาเดินออกนะครับแต่ว่าคนน้อยกว่าครับก็เลยเสียเปรียบคือจริงๆถ้าคนน้อยกว่าก็กลับไปรอการที่บ้านก็ยังพอไหวอยู่นะไม่ต้องเสียขนาดก็ได้ปะเขาเลือกเขาเลือกที่ตัดสินใจสู้เนาะแต่ว่าอัพคัมออกมามันเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ดีเท่าไหร่เลยนะครับเหมือนเดิมครับคือประโยชน์ของ Spirit Breaker Support เลยนะจริงๆคือ Nether Strike เนี่ยคืออะไรป่ะสกิลสตันระยะไกลที่เปลี่ยนโพซิชันของศัตรูให้ขยับเข้ามาหาทีมตัวเองครับเพราะมันถ่ายกลับมาไงใช่กลายเป็นว่ามันเป็นการเชน CC ให้เดนดีไม่สามารถตีได้นะครับโกหลอดทีเอชิสครับแล้วเริ่มจะคัมแบ็กกับมหาทางด้านของ VP แล้วฮะเลดเกมที่เขารอคอยครับเอมเบอร์มีชีสในไฟนี้ด้วยครับแล้วถือเพลทเมลครับจะออกเป็นชิว่าต่อก็ได้นะทำให้เออร์ซ่าตีช้าลงไปอีกรวมถึงวีเวอร์ด้วยโกหลอด BKB ชิ้นมาตอน30นาทีครับ10วิฮะแบทไรเดอร์ของครบแล้วเว้นฟูลถือออร่าเดียวพอทัวร์ของพอแล้วเอมเบอร์ยังไปต่ออีกหน่อยผมรู้สึกเหมือนนาวีเขานาวีมีอิว2อันนั่นดิแต่เมื่อกี้เขากดเวลเพลย์มาแบบนี้เหมือนเขาจะแบบทะเลาะกันในทีมอยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่จากกิโลอิวเซปเตอร์มันดีอยู่แล้วครับมันเป็นตัวเซตไอซ์ปาร์ให้ใช่อาจจะกดเล่นอาจจะไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าไมโครไฟในไฟมันใช้ยากอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีใครยืนได้นานขนาดนั้นหรอกทุกคนเจอไมโครไฟก็วิ่งหนีกันหมดแล้วออกจากโซนตรงนั้นไม่งั้นก็ต้องสู้ในที่ที่แคบจริงๆนะไมโครไฟถึงจะแบบเห็นผลมากนะครับยิงเข้าสู่เลดเกมครับพลังของไอตัวเออร์ซ่าก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเขาไม่สามารถตบใครภายในชุด2ชุดตายแล้วแถมยังมีสกิลขัดเยอะมากนะครับ VP ต้องจ่ายให้ดีๆเหมือนทุกครั้งนะครับแล้วเขาต้องขึ้น BKB คู่เลยครับคือต้องมีอันติล้างเดบัฟแล้วก็มี BKB ยัดเข้าไปอีกชั้นนึงใช่มาเป็นชิว่าฮะเพราะมันเป็นบิวเวทฮะชิว่าที่สำคัญคือเอาไว้แก้เออร์ซ่าด้วยนะให้มันเดินไม่ถึงสปีดเดินไม่ถึงด้วยนะครับนำอยู่แค่ 2,000 โกครับตอนนี้ฮะแต่ว่าเออร์ซ่าของเดนดีก็ยังจะพยายามฟาร์มอยู่แบทเทิลฟรานซ์เคาะป้อมรัวๆครับมาแล้วครับเอาป้อมเป็นตัวประกันแล้วนะฮะจะกลับมาไหมจะมาสู้ไหม5ต่อ5เนี่ยช้อยสำคัญฮะแบทไรเดอร์ต้องเปิดให้ดีๆครับถ้าเปิดให้ดีแทบจะพังไฟนาวีตั้งแต่แรกเลยโดยที่ยังไม่ทันเซตทีมไม่รู้ว่าเกมนี้จะมีสเปซครีเอทเอาบาแลกหรือเปล่านะรอดูอยู่เหมือนกันนะครับโอ้จากคิโดอัพทาเลนต์เป็นบวก25 XP นะโอ้แล้วนี่ครับจับโนวันได้ครับจะตายติดแบชเชอร์ด้วยติดแบชด้วยนะแต่ว่าชีสมาเซฟไว้ได้ครับแล้วไงต่อดีทีกลับเลยเดนดีบอกไม่อยู่แล้วครับไปครับลาโซจับเจเนอรัลไว้ได้ครับแล้วก็ได้1คนมันยืนประชิดกันมากเกินไปผมไม่รู้เหมือนกันนะผมกดผิดหรือเปล่าแต่ถ้าเมื่อกี้จับเดนดีน่าจะดีกว่านี้นะน่าจะได้2ตัวเลยใช่ครับแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยยังได้ฮะก็ดีว่าได้1ตัวเป็นฟูลซื้อสโมคด้วยนะครับน่าจะสโมคทำเกมกันต่อเลยตอนนี้นาวีเหลือพื้นที่เล่นแค่ป้อมข้างบน2ป้อมวอร์ดของนาวีมีรูนล่างอันเดียวนอกนั้นไม่มีเลยฮะน่าจะเห็นวิชั่นค่อนข้างต่ำมากเลยผมเมื่อกี้เป็นปลาเผาจริงนะซาบาปิง
Ember Spirit ครับยังเก็บชาร์จไว้อยู่นะสำหรับอันติแล้วเตรียมขึ้นเป็นบลิงค์ครับได้บลิงค์ขึ้นมาเขาจะมีโมบิลิตี้สูงขึ้นเยอะเลยบลิงค์เข้าไปเอาแล้วก็มีแรมแนมถอยมารอโซนครับรอซ้อนแล้วสโมกครับทิ้งแรมนั้นไว้ข้างบนครับให้เอมเบอร์ลงไปสปิทข้างล่างครับมีอะไรเกิดขึ้นก็นะโอ้เบอร์โลสไลด์สวยครับแต่ชิวาสไลด์แล้วนะเซลิงเชนจับอยู่ครับแล้วมีเมลสตอร์มมาครับพาแคทกัดฟรีอยู่นะครับแต่ว่าเรมนั้นหนีได้มาปวดเฉยฮะต้องถอยอะสเปซครีเอทให้แรมเซสนะตีอยู่นะครับเวนฟูครับกดสโมกแล้วไปยืนค้ำข้างหน้าแล้วครับรอจับจับครับเพราะว่าถ้ามีอะไรโผล่มาแบบนี้นะครับมันบิงมาเลยจะรอเซฟได้อยู่ไหมแต่แรมเซฟอ้าวอีจิส EKB 10 วิครับเพื่อรอซ้อนแล้วโดนเบิร์นอีจิสไปแล้วนะครับจ่ายสวอมเร็วไปหน่อยนึงนะครับแต่ว่ามี BKB อยู่ชาร์จมาครับแล้วโดนสตาร์ทไป2คนตอนนั้นมีอีเซนเตอร์เบอร์โรสไตล์อยู่สวยงามมากแล้วไงดีมาโคไฟซ้ำด้วยเชนนี่ลิงสกิล LE หนักมากเลยครับแล้วตัวคอหนีไปแล้วครับโอ้ดีครับดีทำดีฮะดาวี่นะเมื่อกี้คือเขาเอาเวนฟูไปยืนค้ำจริงแต่ว่าเออซ่ามันบิงข้ามมาเลยฮะมันไม่ได้กลัวฮะแถมเขาอิวขับตัวของแบร์ไรเดอร์ได้อีกทำให้แบร์ไรเดอร์เสียจังหวะครับแต่เมื่อกี้มาคอนไฟบวกอีพิเซนเตอร์สวยจริงครับยอมรับเลยใช่ได้คัมแบ็กกลับไปครับกลับมาสู่จุด0นะฮะแตะเส้น0แล้วนะครับเล่นกันมา35นาทีฮะแต่ VP ก็สามารถเอาภูเขาก้อนนั้นนะลงมาได้ฮะก็ใช้เวลาอยู่นะครับสลาดาฟอร์ตาร์ฟครับเตรียมขึ้นบิ๊กเคมีชั้นที่ชิ้นถัดไปนะส่วนเอมเบอร์ครับบลิงเค็ดนะกับทาเลนต์บวกเกราะ10หน่วยฮะต้องเพิ่มเกราะเพราะว่าฝั่งรถเกราะเยอะมากนะครับครับผมแล้วลองดูเกราะตัวเขาดีๆฮะ9บวก31เยอะเกราะ40อ่ะเกราะ40นะโอ้โหAmplifyน่าจะไม่เข้าแล้วมั้งตอนนี้แล้วโทรอดซื้อเป็น Butterfly ครับฝั่งตรงข้ามเล่นเป็น Physical Damage นะพวกเมนดาเมจพวกตัวคอ Butterfly จะช่วยลดทอนดาเมจได้จากการหลบครับแล้วเป็นการบังคับให้เขาต้องซื้อ Monkey King Bar ด้วยเปลืองกันอีกคนละสล็อตครับซึ่ง Weaver ซื้อได้ไม่น่ามีปัญหาฮะ Ursa มี Batcher นะแล้วมันจะทับซ้อนกันอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อกี้มีคนบอกว่ากราฟมันสับเหรออกราฟมันต้องชี้หัวขึ้นไงมันยังไม่เรียลไทม์นะกราฟอ่ะต้องให้เวลามันขยับนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมมันเริ่มชี้ขึ้นไปทางนาวีนิดหนึ่งนะครับมันยังไม่แบบไม่ขึ้นทันทีนะแล้วเดนดีไปอยู่ข้างหลังอย่างนั้นครับยังไงดี BKB ลั่นมาก่อนโซโล่ตายไปก่อนเลยในวันนี้ครับบีเวอร์โดนลากออกมาครับพาชา BKB อยู่นะแล้วริวกำลังจะตายสเนโกไล่ตีอยู่ด้านซ้ายแต่ว่าเจเนโร่โดนตีเกือบตายเหมือนกันกับแรมเซสจะหัวให้ตายเลยสเนโกตายไปอีกหนึ่งครับเบอร์ลิงแอกมาก่อนแต่พายแคทครับพยายามจะไล่กัดแนวหลังฮะทางฝั่งโนวันนะเกือบตายนะครับเดนดีเจ็บหนักมากเลยครับแล้วบัตเทิลทรานซ์ที่เบิร์นมานาคู่ด้วยทำให้เออร์ซ่าไม่มีมานาเล่นนะแล้วมันเคาะป้อมรัวเสียบาแรก1ข้างไปแล้วไม่มีคนดีเฟนซ์บ้านนะเหลือแค่วีเวอร์คนเดียวฮะจะกันยังไงครับไม่ไหวเขาต่อบาแรก2เลยครับ45วินาทีฮะโทรหลอดบอกว่าใช้เวลาแป๊บเดียวในการเคาะแป๊บเดียวขอเคาะนะน่าจะไป3แรกเลยครับแบบนี้ใช่ฮะไบแบ็คมีไหมกันไม่ไหวครับไม่มีไบแบ็คเลยสักคนไม่มีฮะใช้เวลาแค่10วินาทีเท่านั้นครับ1บาแรกก็แหลกแล้วฮะแรมเซฟเดินต่อขึ้นข้างบนนะขอเวลาอีกประมาณ 10-15 วินาทีครับแบกบนก็น่าจะแตกฮะโอ้โหยิงเคาะยิงตีเร็วยิงตีเร็วฮะไปคัดพยายามจะสเปซฮะสนใจฉันหน่อยชีวสกัดกัดเรื่อยๆตีผมเถอะแลบไปทีนึงแล้วไงต่อดีฮะแต่โทมันเคาะบ้านไม่สนนะดูว่านี่ฮะหวดทิ้งเลยครับไอซ์ผ่านมาก่อนในจังหวะนี้เข้าไปจะฆ่าแรมเซฟเป็นมาโครไฟดูว่าบีไปก่อนทีนึงแล้วยังไงดีพายแคทตามมาจะฆ่าครับจับมาได้ไหม BKB ไม่ได้สู้เลยแต่ว่าอูเซนเตอร์มาไม่รอดตายไปครับแล้วตรงนี้เนี้ยมาสเตอร์สุดๆครับ CC เนี้ยก็ไม่ช่วยอะไรครับเพราะเขาฆ่าเรียบแรมเซสครับแซงตอมมาเลย GG เลยฮะยังกดเลยแล้วแล้วก็ GG ครับไม่ไหวครับเฮ้ยแต่โชว์ที่ออกทีฟิโซเบรดนี่หนักอยู่เหมือนกันนะมันเบิร์นมานาเร็วมากๆเลยฮะใช่ฮะและนาวีครับที่เล่นแผนบุกเร็วอีกแล้วนะฮะก็เจอเวอร์ทัสโปที่เล่นฟาร์มแบบชิวๆและก็จบเกมในเกมกลายเป็นแบบเดิมเลยนะคือนาวีต้องการจะเล่นเกมเร็วทำเกมเร็วแล้วรีบจบแต่เขาไม่ยอมจบเองหรือจบไม่ได้อะไรนะสักเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งแล้วก็แพ้เลทเกมอีกแล้วนะครับแล้วก็เจอคอมโบเติมฮะ
ดันบ้านแล้วก็แตกรูปแบบเดิมๆนะครับโอ้โหหนักจริงหนักจังนะครับโอ้มีอะไรจะพูดถึงไหมเกมนี้ผมว่าไม่ว่าตรงจริงนะคือนาวีทำมาดีจริงนะต้นเกมดูดีหมดทุกอย่างจริงแล้วก็แผ่วปลายอีกแล้วต้องบอกว่ามันเป็นเพราะว่าทีมมันไม่ไปควบคู่กันมากกว่าใช่คือเขาอยากจะทำเกมเร็วแต่อย่าลืมว่าเดนดิพร้อมแล้วแต่ว่าแซนคิงกับซาลาด้ายังไม่พร้อมนั่นแหละพอแซนคิงกับซาลาด้ามันไม่พร้อมมันเหมือนเขาไปทำเกมคนเดียวไพแคทก็ไม่ได้ฟาร์มจ๋ามากเพราะว่าเขาเป็นวีเวอร์ที่ประมาณว่าพยายามจะไปทำเกมตลอดครับนะสุดท้ายก็เจอเนี่ยนะฮะเพราะคุณเล่นเมดามเมจช่วงกลางเกมอ่ะเป็นเดนดิเลยเจอรถตู้ลักพาตัว VAP อย่างแบทไรเดอร์ขัดขาลากไปฆ่านะครับแล้วโทรวอลอดที่ออกดิฟิโซเบรดมาฮะทำให้เออร์ซาดมันไม่มีมานามันเลยทำอะไรไม่ได้โอเคจบไปในเกมนี้แล้วก็มีหลายๆจังหวะที่ผมอยากจะชมริวเพราะว่าเขาจ่ายเนเธอร์สไตล์ขัดจังหวะเดนดิอย่างน้อยดาเมจมันไม่ได้สูงเพราะเขาไม่มีของมากแต่ถ้าเขาทำให้เออร์ซ่าไม่ได้ตีก็ถือว่าซักเซสมิชชั่นแล้วนะแล้วเกมนี้มือถึงแม้ว่าเวอร์ตัสโปช่วงกลางเกมจะมีมิสคอมมิวนิเคทกันหน่อยๆก็คือเหมือนกับตัดสินใจกันไม่ถูกเข้าพลาดเข้าพรวดไปเลยมากันไม่ครบบ้างนะครับหรือว่าบางคนงอนไม่ยอมมาบางคนมีงอนด้วยนะเท่าที่สังเกตนะโอเคก็นั่นก็เป็นบทสรุปเกมนี้นะครับ VP ก็ตกไป 2-0 นะครับคู่หน้าครับเป็น Element Pro Gaming เจอกับ Naviน ะครับนาวีอีกแล้ว EPG กับนาวีใช่ซึ่งสำคัญยังไงรู้ไหมฟิลิปคู่ต่อไปตกรอบไปทั้งคู่ตกรอบทั้งคู่แล้วตกรอบทั้งคู่แล้ว 100% เล่นเพื่อ 1,000 ดอลลาร์ไม่เล่นเพื่อ 2,000 ดอลลาร์เล่นเพื่อเงินเท่าไหร่นะ 60,000 กว่าบาทนะทั้งคู่ในเกมหน้าอันนี้ผมแก้ละเดี๋ยวคนมาดูย้อนหลังแล้วเข้าใจผิดไอ้ที่เมื่อกี้คุณใช้คำว่างอนน่ะคือเจ้าจะสังเกตว่าอันนี้มันอาจจะเป็นคอหอสอตอผมใช่ใช่ผมก็รู้สึกอย่างนั้นนะจากที่ผมดูไอสารคดีนั้นมาทำให้ผมรู้สึกว่า Wallace Pro เนี่ยคนที่ไม่นิ่ง2คนคือแรมเซสกับโนวันใช่ครับในความเห็นผมนะเพราะว่ามันจะมีหลายๆครั้งที่โนวันในสารคดีที่ผมดูของ True Size เนี่ยเขาประมาณว่าช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยช่างมันประมาณเนี้ยคือเป็นอารมณ์แบบเหมือนแบบน้อยใจแล้วอ่ะแบบคนไม่ช่วยอ่ะคือเพราะว่า Votus Pro เนี่ยมันมีจังหวะหลุดอยู่ 2-3 ครั้งที่ประมาณว่าเพื่อนมาไฟกันแต่ฉันไม่มาไม่มาจะฟาร์มหรือมันไม่พอมาแต่พวกนั้นมันไปแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องไปใช่มั้ยแล้วก็มีช่วงมีช็อตนึงเหมือนกันที่ไฟ5แล้วโทรมาช้าสุดแล้วมาตอนที่มันจบไปแล้วนะฮะหรือ Ember กดวาร์ปมาทุกคนก็เลยตั้งใจไฟกันแล้วก็แคนเซิลไปผมเห็นตอนช็อตนั้นผมนี่แบบโซโล่ตายแน่นอนชัวเละนะครับโอเคฮะโอ้โหเฮ้ยผมเพิ่งเห็น4เบรเซอร์เหรอใช่นะแล้วก็มีคนถามถึงสารคดีไปดูของช่อง Dota 2เลยใน YouTube นะครับวาวทำมาใช่นะครับคุณจะได้เห็นอารมณ์ของโปรเพลเยอร์นะฮะจิตใจสำคัญมากเรื่องอีโมชั่นนะนะโอเคก็เป็นบทสรุปของเกมนี้นะว่ากันไปโอเคถ้าชื่นชอบพวกเราอย่าลืมตามกดไลค์แฟนเพจ Dreamcaster นะครับแฟนเพจ Life Fully นะครับแล้วก็แฟนเพจนักพากย์ Adobe 7ด้วยนะครับคุณแรกก็ใครที่รอพี่บวงอยู่ยังไม่กลับนะพี่บวงหลับอยู่ตรงโซฟาข้างนอกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับมาชมกันต่อเกมหน้านะครับ Element Pro Gaming เจอกับ Navi ครับพักสักครู่เดียวครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับForever.